ความแม่นยำมันอยู่ที่ชะตามันอยู่ที่ดาวผมจะไม่มองคนใส่นาฬิกาหรูๆมาทายว่าดีแต่ผมมองตามกระแสดาวจักรราศีที่หมุนไปตามเขาเรียกว่าอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัฒนาการสินแสมังกรครับกระแสเวลาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนกระแสน้ำเปลี่ยนวิถีชีวิตปลาวันที่16พฤษภาคม2567กระแสดาวพระยังมาแรงเรายังเห็นข่าวพระเนี่ยออกมานะคนมนุษย์อยากจะเป็นพระอยากจะเป็นมนุษย์เยอะขึ้นฉะนั้นผมตั้งไปเลยครับดาวพฤหัสตั้งไว้ก่อนคนอยากเป็นเมื่อดาวพฤหัสตั้งเอาดาวจันทร์มาฉายส่องแสงในยามค่ำคืนอึมๆหน่อยพฤหัสจันทร์ปันตัวหาผัวเมียมีพักเสียต้องขันหมากมั่นแปลว่าดาวจันทร์กับดาวพฤหัสเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยไปขอสาวไม่ต้องเสียขันหมากเลยแต่ดาวพุธยังอยู่นะอาจจะหลุดจากเที่ยวที่แล้วแต่มันโผล่ขึ้นมาเมื่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องอ่านอย่างนี้แหละครับเอาละตัดสินเลย16พฤษภาคม2567ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปดาวพฤหัสเป็นเลขเด่นคือเลข5ดาวพระจันทร์รองขึ้นมาอันดับ2คือเลข2ดาวพุธสุดท้ายคือเลข4มา5 2 4ตัวใครตัวมันนะครับโชคดีสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ